ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดครั้งต่อผลพระพุทธต่อผลพระธรรมต่อผลพระสงฆ์ต่อผลบิดามารดาปู่ย่าตายายทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีรู้ว่าดีไม่รู้ว่าดีตั้งใจก็ดีนี่ตั้งใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้กรรมนั้นจงเป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเรื่องนั้นนักก็ไปหาพ่อจังพระเย็นนักก็ไปยื่นให้คุณพ่อนะครับแล้วก็กราลงที่ตักของท่านขอโทษขอขมากรรมอะไรก็ตามที่ลูกหลานได้เคยประมาทพลาดพลั้งตั้งแต่อดีตมาก็ขอให้พ่อเอามือลูกหลานลูกให้โหสิกรรมมังแก่ลูกนะครับโหสิกรรมมังกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้เป็นโหสิกรรมซึ่งกันและกันเถิดยืนผ่านในหน้าคือนะแล้วหน้าก็เข้าไปหาคุณแม่นะครับขยับไปตรงหน้าขอโทษขยับไปตรงหน้าแม่อันหน้ากากลงยืนผ่านให้แม่ก่อนแล้วก็กราบที่ตักของท่านนะครับแม่เอามือลูบหลังลูกนะครับให้โหสิกรรมแก่ลูกครับแม่ยืนผ่านในหน้าคืนหน้าวางไว้เบื้องหน้านะครับหน้าขันหน้ามาทางใบสีนะบัดนี้นะจะได้ขออนุญาตปู่ย่าตายายทั้งหลายนะครับเข้าสู่พิธีในการใบสีสู่ขวัญในการปฏิสืบต่อไปนะครับขอเจ้าหน้าได้ประนมมือขึ้นตั้งจิตศรัทธาใจศรัทธามุ่งมากปรารถนาที่จะปฏิบัติตัวของตนเองเข้าสู่ร่มผ้ากาสายะสืบต่อไปนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอนามัสสการข้าพเจ้าจะขอไหว้แอบคุณพระพุทธผู้แลดล้ำจะขอไหว้แอบคุณพระธรรมอันยิ่งยงจะขอไหว้แอบคุณพระสงฆ์อันทรงศีลทั้งเทพาอารักษ์ก็เกรื่อนกราดเทวดาในอากาศถูกชั้นฟ้าเสด็จลงมาช่วยเอกคุ้มโทษและคุ้มภัยแด่เจ้านาอักเฉลิมชัยหรือเจมมาทิมชิมพร้อมด้วยญาติมิตรทั้งหลายมีคุณยายคุณตาหมั่นคุณยายสายคุณพ่อเพนคุณแม่อรชนนะทิมฉิมคุณพี่ประสิทธิ์คุณพี่ชรินทรัพย์แฉ่งคุณพี่สมชายพี่ยุพินคุณพี่หอมดองคุณพี่สมบูรณ์คุณพี่มาราตรีคุณพี่ภักดิดาพร้อมด้วยลุงป้าน้าอาทั้งหลายอันเป็นต้นศรัทธาที่คุณแม่อรชรได้ติดต่อให้หมอสมยศเพชรเมืองยามาประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญในแก่เจ้านาอักชื่อว่านาคนาคนี้จะเป็นนาคชนิดไรจะได้ขอกล่าวประวัติความเป็นไปเจ้านาคได้สดับรับฟังในโอกาสบัดนี้จากนี้จะได้กล่าวประวัติคำว่านาคเป็นมาอย่างไรให้เจ้านาคได้สดับรับฟังเดี๋ยวนี้จะขอเพลกปอกยกมาเปิดเรื่อง
ังกำเนิดนามนาคตามหลักบาลีมหาวักได้กล่าวประจักษ์มานานเมื่อคราวผู้ต้องทรงอ้างได้เทศสอนสังฆโมสัตถึงบาปบุญให้ปฏิบัติให้รักใครหมู่สัตว์สงสารอันรถพระธรรมล้ำโชคสอนสัตว์ทั้งโลกให้ลุล่วงตัดบาปอบายหมดบ่วงจะได้ขึ้นห่วงรังมนุษย์อินพร้อมเห็นพร้อมมาพากันนอบน้อมมาปนวัดทางปฏิบัติถือการบวชได้ทรงปนวัดครั้งนั้นยังมีพญานาคตัวหนึ่งรถพระธรรมทราบซึ้งซึมทราบหนักแปลงเพศเปลี่ยนสภาพออกจากโรงคราบเลื้อยคลานหับแหลงเป็นมนุษย์ได้สมนึกสมความรู้สึกหมงรีไปกราบขอศีลกับพระชินนาสีอยู่มาหลายวีหลายวันอยู่มาวันหนึ่งพญานาคแอบหลับหมดหลักระเริกกลับเป็นสัตว์ไม่รู้สึกเสียงดังกระทึกสะท้านทะเลเห็นงูใหญ่นอนยาวหมูส่องเครียวคราวร้องโกรพระศาสดาจึงเสด็จเข้ามาดูพระองค์ทรงรู้เรียกขานฝ่ายพญานาคตัวใหญ่ได้ฟังพระสายรู้สึกร่างกลับเป็นสัตว์เพราะขาดสำนึกคิดแล้วให้สะอึกอัดอั้นว่าองค์สมเด็จพระศาสดาทรงมีวาจาห้ามขาดให้ศึกออกไปเลิกคือบาทเพราะว่ามีสัญชาติเดรัจฉานก่อนนาคจะลามล่วงลามมาจึงขอฝากน้ำของนาคต่อองค์ผู้มีพระภาคได้กล่าวตามหลักโบราณมนุษย์ก่อนบวชปฏิบัติเรียกชื่อของสัตว์กัลวนาเรียกเทนามตามหน้าฝากดังแจ้งพระจักวิจารณ์แล้วนาคยังฝากนางเนื้อไว้เป็นเยื่อหุ้มบาดฝากเขี้ยวเป็นเทียนธรรมชาติผู้กับอาถรรพ์บริคา
ลงอนของนาฝากไว้ด้วยเอาไว้เป็นกรวยอุปชาชาตินี้นาคน้อยวาสนาจึงได้ฝากนามาเรียกขานนาคแสนอาลัยเสียได้พระเหลืองนาคแสนอาลัยเสียได้พระเหลืองร้องไห้กลับเมืองบาดานนาคแสนอาลัยก็เสียดายพระเหลืองร้องไห้กลับเมืองบาดานตรงนี้กล่าวให้ลูกนาคเจมได้สดับรับฟังแล้วลูกนะขอให้นาคเข้าใจว่าบวชคนแท้ๆทำไมคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายจึงเรียกกันว่าบวชนาคบวชนาคเพราะมีประวัติความเป็นมาตรงนี้เองก็คือพญานาคได้ขอฝากนามเอาไว้พญานาคนั้นเป็นอาภัพสัตว์ลูกไม่สามารถที่จะบวชได้ถึงบวชก็ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้องค์พระจอมไตรไม่ทรงอนุญาตอย่างนั้นเจมโชคดีเหลือเกินที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แถมได้พบพุทธศาสนานะลูกนะวันนี้นาคจึงได้บวชทดแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมของบิดามารดาวันนี้ขอให้เจมตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้ได้ในความเป็นพระเจ้าพระสงฆ์องค์เนนอย่างนั้นก็ขอกล่าวเป็นประวัติความเป็นมาตรงนี้ให้เจ้านาคได้ฟังว่าเราโชคดีที่เราไม่ได้เกิดเป็นพญานาคเราโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และก็มีพ่อแม่ที่มีสัมมาทิฏฐิที่จะดำริให้ลูกได้บวชถ้าเกิดว่าไปเกิดในตระกูลที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิแล้วพ่อแม่ไม่คิดที่จะให้ลูกได้บวชนาคก็ไม่มีโอกาสที่จะได้บวชทดแทนค่าข้าวป้อนน้ำนมถึงแม้โบราณท่านบอกว่าแม้จะเอาเขาพระสุเนรุราชมาทำด้ามปากกาแผ่นดินแผ่นฟ้าเอามาแทนกระดาษเจ้าน้ำในทะเลมหาสมุทรมาแทนน้ำหมึกวาดประกาศคุณบิดรบันดาก็ไม่พออย่างนั้นวันนี้ก็ขอกล่าวฝากเจ้านาคว่านาคโชคดีและลุกที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์มาจากคำว่ามนะบวกอุสยะมนะก็คือใจอุสยะก็คือสูงมนุษย์เป็นผู้มีจิตใจสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานอย่างนั้นจึงขอฝากเจ้านาคตรงนี้เอาไว้เอาแล้วต่อจากนี้ได้กล่าวเป็นแหล่ปฏิสนธิตามลำดับพิธีซึ่งครูบาอาจารย์ได้สอนไว้จะตัดรัดจัดความไม่ได้ถึงแม้จะเวลาน้อยก็ตามแต่จะต้องกล่าวให้ครบตรงส่วนนี้พิธีกรรมทุกอย่างจะได้กล่าวให้เจ้านาคได้สดับรับฟังนะลูกนะจะขอนาสานแดงนาวาแจ้งนาคันดีนาวาตาคำพีนาวาแบบโบราณนาวาทานทั้งหลายยิ่งชายทุกท่านนาจงฟังนาคำถึงแม้ว่านาคผู้มีตาตาจงพิจารณาแนบยาแนงนายเอววันละพรุ่งนี้นาจะครองผ้าไตรนาจงจำเอาไว้เองนาเตือนปัญญาการเกิดมาเป็นมนุษย์นามัญญาที่สุดนานาอกจากอาศัยบุญเก่าที่เจ้าทำมาถึงเกิดกายามเน็บอยู่ยืนยองนาว่าเพราะบุญเก่าที่เราเคยสร้างจึงเกิดขอร่างตามมาประสงค์ดังพุทธบทจากโอษฐ์พระองค์ว่าตรัสชี้ปองแอบแต่ปากบานนาปุเพก
ตังนาปุญญาตาขยายความว่านาวตัวเรานานเคยสร้างความดีนาประจำสันดานมาแต่ก่อนการจึงเกิดเป็นคนเราเกิดมานี้มีใช่เรื่องง่ายเกือบจะตายเสียหลายหนนาบุญมีพอจึงได้หลุดพ้นนามาไหว้ไหว้ชนเสียในอุทธรบิดามารดอนรวมกันสร้างธาตุสี่อย่างประกอบก้อนเหตุเรื่องนี้อยู่ที่บิดอนแล้วค่อยพันตนสู่มารดาดินน้ำไฟลมเมื่อเคยกึกกึกนะกึกกึกนะกึกนะกึกนะกึกกึกนะกึกกึกดินน้ำไฟลมประสบการณ์ไม่แปรผันนาท่านจะประจวบกับสัตว์จุติลงมาว่าสุขับพาเขาท่านทีอาศัยกุศลแต่คนหลังช่วยเสริมตั้งบารมีเพราะโชคมองนั้นยังมีปฏิสนธิครับพ่อทอนเมื่อแรกกำเนิดเกิดกายังโลหิตต่างตั้งขึ้นก่อนว่าอย่าโลภาดนัดพันพรอยู่ในอุทธรของมารดาวเตโชธาตุที่พาดเผาประสมเท้าอกพุกสาขาดินน้ำไฟลมก็เกลียวกลมแข็งตาต่างพัดพาอยู่อ่อนละวอนนาความจะตั้งเป็นก้อนได้ละลายไปเสียลายหุ่นสองครั้งสามครั้งแล้วเริ่มต้นหันเหียนเวียนบนแล้วจางหายไปประมาณเจ็ดครั้งจึงตั้งตัวติดนาวาแรกเล็กนิดนิดเดียวสายสุดน่าจะเทียบเปรียบสิ่งใดแล้วคอยพยายนักอยู่ในครันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะมังนี่แหละนาพนาคจะธรรมดาวาสัตว์จะเกิดมาแสนจะเวทนาในกองทุกประดุจจะหนึ่งดังคนสายจามจุรีอันเชิดชุบน้ำมันในติดแล้วก็ยอมจะกระจัดกระจายละเอียดออกเป็นปรมาณูยาอักที่บุคคลนั้นจะยอมรู้และยังเห็นให้ปรากฏเป็นติปรารถนาสูตรอันเลิศล้นพนาเกยก่อนจะเข้าสู่ครันคงมาอันดาเจ้าก็ยังเป็นแสงสีมณีนินเที่ยวได้ล่องลอยอยู่บนอาภากาตามชาวบ้านนะเขาเรียกว่าเป็นผีพุ่งตายเที่ยวได้ล่องลอยไปตามห้วยพาสิงโคนตามวาระดิธีพระชนนีนี้กำลังหลับสนิทแล้วสุบินนิมิตฝันไปว่าได้แหวนหัวมรกตสุดแสนงามในความฝันของแม่ว่าได้รูปคลำและแม่ก็เฉยชื่นแต่พอ
ใกล้ลุงสะดุ้งตื่นฟื้นกายแม่ก็ขัวหาแวนวงใหม่มาเลไม่เห็นแล้วแม่ก็ใจหายจึงนึกขึ้นได้เรานี่ฝันไปนี่ว่าจะดีร้ายเป็นประการใดก็ไม่ประจักษ์จึงพากันไปหาปู่ย่าตายายให้ช่วยทำนายทายทักพอนาอักจาแกก็ทายถูกว่าจะได้ลูกชายนะที่ในครันโตจากนั้นมามารดาของพอนาก็จะมีอาการแพ้ท้องอยากกินของไปต่างๆนานาในมารดานาจึงเกิดอาพาธเป็นโรคประหลาดในกายแม่นี่ทูลหัวปวดหัวและมัวตาธรรมธาไม่ดีอยากกินนอนกินนี่ต่างๆนานาอยากกินของหวานอยากกินของเปรี้ยวอยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินปลาร้าอยากกินแกงส้มต้มยำหัวปลาอยากกินกุ้งปลาผัดน้ำพริกแดงๆเพราะว่าก่อนเลือดเอ้ยคึกนะคึกนะคึกเก็กนะคึกเก็กนะเก็กนะเก็กนะเพราะว่าก่อนเลือดมันเกิดวิบัตินึกว่าเป็นกรรมของสัตว์เข้าแทรกแซงถ้ากินเผ็ดร้อนอย่างแรงๆบางทีก็แทงลูกออกมาแต่นี้พ่อนาคนี่บุญละมากไม่น้อยอย่าพ่นแม่ท่านคอยถ้าน้อมหนักหน้าของเผ็ดของร้อนนะแม่ก็ผ่อนลงมากินนะแล้วลูกจางแนบก็กินนะแล้วกลัวว่าลูกจะวางวายผมขอแสดงแจกแจงสักนิดให้นักได้คิดตามกล่าวคายเรื่องการแพ้ทองของสามใบผมจะขยายไปตามตำราท่านจองสดับเอาไว้สำหรับวิจารณ์ตามตำนานกล่าวไว้ว่าเป็นเครื่องอย่างรู้บุตรอยู่ในขับภาวะนาคจุติมังว่าจากที่ใดถ้าแม่แพ้ท้องอยากจะกินละของหวานน้ำอ้อยน้ำตาลดังนี้สายขนมนมเนยก็เอามาเกยใกล้ๆน้ำแม่อยากได้ไว้รับประทานลักษณะเช่นนี้คำพีกล่าวว่าโลกจุติมาก็จะอักสวงสวรรค์อยากกินยำเนื้อสัตว์ยำสลัดเนื้อสมานท่านว่าโลกนั้นนี่มาจากอบายถ้าอยากกินเด่นในท่านมาจากพรมพระยากกินส้มกล้วยสุกลูกไม้มาจากมนุษย์กันทั้งหญิงหรือชายหรืออีกหนึ่งไหนก็มาจากป่าหิมพานต์แต่ตัวนาคนี้ไม่รู้ว่ามาจากไหนทั้งหากสงสัยอยากจะทราบสารนะไปถามแม่ดูก็จากรู้แกงการว่าแพ้ท้องหนักนั้นไม่อยากจะทานอะไรต้องถามแม่เขาดูสักหน่อยแม่อรชรเนาะแม่จ๋าจำได้ไหมตอนที่นาคเข้ามากำเนิดเกิดอยู่ในครรภ์ของแม่เนี่ย
ม่แพ้ท้องอยากทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าแม่จะได้ทำนายถูกว่างวดหน้ามันจะมาอะไรขนมจีนกับทุเรียนนะขนมจีนกับทุเรียนนะท่านบอกว่าถ้าอยากกินดินนี่มาจากพรหมถ้าอยากกินส้มกล้วยสุกลูกไม้มาจากมนุษย์กันทั้งหญิงหรือชายหรืออีกหนึ่งในมาจากป่าหิมพานต์แม่อยากกินทุเรียนแสดงว่าลูกนี่มาจากป่าหิมพานต์เป็นแน่แท้นะอย่างนั้นตรงนี้โบราณท่านกล่าวเป็นคติเอาไว้โบราณถามนาคสักนิดเจมมองเห็นไหมลูกเจมถามสักหน่อยลูกเจมเคยทำให้ใครแพ้ท้องหรือเปล่าลูกเจมเคยไหมลูกไม่เคยโอ้ยิ้มอายๆซะด้วยนาคยังไม่เคยทำให้ใครแพ้นะพ่อละครับทำให้ใครแพ้สักกี่คนมาแล้วพ่ออ๋อมีแม่คนเดียวโอ้แก่ใจเดียวรักเดียวใจเดียวนะฮะมีสักคนละพ่อที่ได้บวชลูกมีสักคนมีลูกสักคนคนเดียวโอ้น่าปลื้มใจมีลูกคนเดียวก็ได้บวชของท่านเลยเนาะโมทนาสาธุวันนี้มีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนและเป็นลูกโทนคนเดียวด้วยพ่อกับแม่ก็คงรักมากเป็นพิเศษอย่างนั้นนะขอให้นาคจงตั้งใจบวชให้พ่อแม่ได้ชื่นใจลืมถามนาคไปนาคอายุเท่าไรลูก24ปีนาคตั้งใจบวชเองหรือพ่อบังคับลูกตั้งใจบวชเองในฐานะที่ตั้งใจลูกเจมถามซะหน่อย24ปีนาคจะบวชสักปีลูกเอาสักปีดีลูกหรือถามใหม่ก็ได้นาคจะบวชสักกี่ชั่วโมงลูกต้องถามเป็นชั่วโมงแล้วทุกวันนี้นะนาคเอาพรรษาหรือจะเอาวันตาลูกคิดนานซะด้วยหันไปหาแม่ลองถามแม่รู้แม่จะให้อยู่นานปะนะ3พรรษาด้านหลังบอกไงวันนี้นี่ช่างฤทธิ์เนี่ยฤทธิ์ปากช่องเขามาถ่ายทำนี่ลง YouTube นี่ช่องนี้เขาดังนะคนติดตามหลายล้านทีเดียวฝากติดตามที่ช่อง YouTube ด้วยนะฤทธิ์ปากช่องพิมพ์เข้าไปเลยนะวันนี้หมอสมยศก็จะได้ออก YouTube ได้แหละดีใจแล้ววันนี้เสียดายแต่เวลากระชับทุกทีเราเจอกันเนาะฤทธิ์เนาะไปเจอกันกับเวลากระชับแท้อาจารย์เลยเวลาก็มีหลายนาคเนาะแม่เนาะเห็นใจกว่าจะโอ้ยกว่าจะโกนกว่าจะแห่มาได้ก็เห็นใจกันอ่ะไม่เป็นไรวันนี้นาคตั้งใจลูกนะจะบวชกี่วันมากวันก็ไม่เป็นไรโบราณเขาบอกว่าจะบวชน้อยบวชนานไม่สำคัญดอกนายบางคนบวชจนหัวล้านถึงหัวไหลไม่ได้สมบัติไอ้ก็มีครับเอาว่าไปว่ามาจะโดนเจ้าของเด้พี่น้องคนเฒ่าชี้นาเลยเมื่อกี้นี่จะโดนเจ้าของเนี่ยอาจารย์มาล่ะอ่ะอย่างนั้นก็จะได้กล่าวให้ชนาคได้ฟังเมื่อกี้กล่าวถึงแหล่แพ้ท้องนะต้องถามแม่เขาดูว่าจะได้ลูกเนี่ยเขามาจากไหนมาจากป่าหิมพานต์หรือมาจากสัตว์นรกมาจากอบายอย่างนั้นตรงนี้บางทีแม่แพ้ท้องอยากกินของไปต่างๆนานานะถ้าอยากกินนครนานครนครพมแม่อยากกินส้มมะม่วงอกร้องลิ้นจีบลังสาดมะพร้าวลองกองไอโรคแพ้ท้องมันพอประมาณแม่เนื้อเปรี้ยวปากก็อยากจะกินใบแบง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 ใบเขียวใบแดงแม่ยอมหน้าด้านถ้ามันมีไม้เอามาใส่พานนึกว่าสงสารแก่มันดาถ้ามันไม่มีน่าจะขอยายสายโปรดจงเห็นใจเถิดยายสายจ้านี่การแพ้ท้องของมารดามันแสนพอประมาจะทำอย่างไรดีแน่คุณตามันฉันก็ไม่เห็นก็จะขอแผ่นจะมีไม่นี่นี่เมียแพ้ท้องนะโอ้นี่ยายสาธุนี่ยายมันนี่ฮะโอ้ก็อยากแต่งชุดงามๆในแม่ก็เลยซื้อ
คุณยายตายก็ยังไม่เห็นนะอยากจะขอพ่อเพ่นจะมีไหมนี่พ่อเพ่นจ้าในเขาว่าใจดีสงสารเมียไหมนี่ก็พ่อเพ่นนะของเราอันนี้เมียแพ้ท้องแสนลำบากนี่ทุกนี่ยากพ่อเพ่นจ้าขอวันนี้ขอร้องบิดานะโปรดจงเมตตาและปราณีคุณแม่อรชรแก่แพ้ท้องก็มาติดนะคุณพี่ประสิทธิ์นั่งอยู่ในนี้คุณพี่ชรินทร์คนไหนว่าเป็นเศรษฐีร่ำรวยมั่งมีเถิดเนยคุณพี่ต้มชายคุณพี่ยุพินนะเอ้ยก็มาใต้ลงนะคุณพี่หอมดงนะอยู่ไหนกันเว้ยคุณพี่สมบูรณ์นะนอนตามเชยโปรดจงเห็นใจเอ้ยเถิดเมตตาคุณพี่ราตรีผู้ที่มาราตรีโปรดจงเห็นใจขอแบ่งใบใหญ่สักใบเถิดนะทางคุณพี่ภักดิ์ดาก็โปรดจงเมตตาและปราณีนี่เจ้านาคบุญมากไม่น้อยพ่อแม่ท่านคอยให้กันนี้มาให้รางวัลก็ขอให้เป็นเศรษฐีร่ำรวยมั่งมีกระเถิดทุกคนพอได้3เดือนนะไม่เคลื่อนขาดก็คันของนุษนะจนาดก็เติบโตใหญ่นะมีเยอะหอมภูมินะปกคลุมภายในก็เปลือกต้มชุ่มกายระคนกันขอบคุณครับอย่าลืมปีพาดฉันนะเด้อแม่เด้อพอได้4เดือนนะก็เคลื่อนคลายค่อยๆขยายเติบโตมันมีมือมีเท้านะเข้าด้วยกันนะก็หูตานานนะก็บังเกิดมีประกอบอาการนะว่า31ว่ารวมเบ็ดเสร็จนะว่าตามคำพีรู้เย็นรู้ร้อนนะในตอนนี้อันนี้ตะมันนี่สาธุเด้อโมทนาเลยแข็งแรงเด้อพ่อเด้อรู้เย็นรู้ร้อนนะในตอนนี้ก็รู้เคลื่อนกายแล้วจางหายพระไอประมาณ7ครั้งนะว่าตั้งตัวติดนะว่าแรกเล็กนิดนะนิดเดียวซ้ายว่าสุดน่าจะเทียบเปรียบทิ้งได้แล้วคอยขยายใหญ่ทุกทีถ้าแม่นมารดาก็เพลอกินของเผ็ดร้อนลูกนายผู้ทอนจะมวยเป็นพี่ผู้ร้อนผู้ร้ายก็อยู่ในหน้าพี่เหมือนดังอักขีถ้าเอาพลานต้นจะลุกจะนั่งจะพลังจะพลาดไม่ลื่นล้มฟาดว่ากลับมาถนนลูกอ่อนในท้องจะต้องวายโชลสำแม่อีกคนน่าจะมอระนาแม่นี้ทูลหัวถนอมตัวเอาไว้ทารกข้างนายจึงเป็นสุขคาโตวันโตคืนนายใหญ่คือผู้คราผู้สลาธรรมาช่วยประคับมาประคองแต่นี่พ่อนาว่าบุญมากแท้ทั้งพ่อและแม่หมดนะทั้งสองรู้ว่านาอักอยู่ในท้องช่วยกันนะประคองทุกวันคืนงานนะเคยทำแม่ต้องจำเวรแม่เคยเดินเล่นหัวใจระรื่นของเผ็ดของร้อนเมื่อก่อนเคยกลืนนะมีทองต้องเฟ้นนะจะกลืนกิน
็นนายามแม่จะนอนอาวรไม่วายนอนคว่ำนอนง่ายไม่ได้ทั้งสิ้นแม่ต้องนอนตาแข็งมากับจะแกล้งอยู่พี่นนักเจมได้ยินโปรดจงเห็นนับจะหายส่วนข้างบิดาใช่จะเสบยนับแต่สามเชยตั้งคันใหม่ๆพ่อก็ต้องขยันทำงานทั้งหลายใช่จะเดินลอยชายอย่างเขาพูดจาเหล้ายาเคยซดก็ต้องงดต้องผ่อนอดทนกว่าก่อนจริงๆนะนาคจ๋าตอนค่ำตอนเช้าหุงข้าวต้มปลาเตรียมมีดเตรียมฟ้าตัดฟืนอยู่ไฟงานนอกบ้านพ่อก็เหนื่อยพอดูพอเริ่มคันเจ้าหนูพ่อก็ยิ่งเหนื่อยใหญ่เมื่อยามแม่เจ้านั้นไม่สบายพ่อก็ต้องวุ่นวายไปตามหมอมาเสียเงินเสียทองข้าวของทั้งหลายลำบากเพียงใดพ่อแม่ก็ไม่เคยบ่นเคยว่าขอให้งามปลอดเจ้ารอดชีวาพ่อยอมตัวเป็นข้าขอมีลูกสักคนนี่แหละนาคเอ๋ยฟังพี่เปรยที่กล่าวนุสนพ่อแม่การุณมีคุณมากล้นกว่าจะคลอดเจ้าพ้นจากคับผาทั้งแม่และพ่อก็แสนลำบากคุณพ่อเหนื่อยมากในตอนที่ว่าตากแดดตากฝนทนทรมานอกในเคหาระเวศระหวังป้องคันภัยอันตรายนับร้อยข้าวปลาหาคอยไม่ให้ตกค้างเสื้อผ้าอาภรณ์ที่นอนที่นั่งทุกสิ่งทุกอย่างสุดจะบรรยายส่วนคุณแม่มาแย่ตอนนี้เมื่อตอนคับผีเจ้าเติบโตใหญ่จะลุกจะนั่งระวังระไวจะทุ่งจะถ่ายแม่แสนระทมจะเดินจะวิ่งก็ไม่ไหวดูช่างอุ้ยอ้ายส่วนเศษจะล้มลิเกหมอลำที่ไหนแม่อยากไปชมแม่กลัวหกล้มแม่ก็เลยไม่ไปเมื่อยามจะกินแต่ละทีกินของดีๆบำรุงเอาไว้อันของแสลงที่จะแกล้งลูกชายถึงอยากเพียงไรแม่ก็ไม่กินแม่ไม่สบายปวดไข้ปวดหัวครั่นเนื้อครั่นตัวเป็นนิจจะสินต้องหายาแก้อยู่เป็นอาจินจะนอนจะกินไม่มีสบายไม่มีทุกข์ทรมานกว่าคันจะเคลื่อน9เดือน10เดือนหาน้อยไม่ยามจะคลอดออกจากคันมารดาแทบวางวายนาคเอ๋ยเห็นใจพระมารดาแม่แทบมวยมอนในตอนนี้เจ็บปวดเจ็บทีเจียวนะนาคจ๋าถ้าบุญไม่พอแม่พ่อต้องมรณารวมกับลูกยาอย่างแน่นอนลมกรรมมัชวาทก็ผ่านพัดเส้นเอ็นที่รัดก็ย่อยย่อนลมตีประดังในคับพังแคลนคลอนพ่อนาคก็จะย้อนเอาหัวลงเหมือนใครจะชุดกระชากทวารแทบแหลกลานเป็นผุยผงเจ็บปวดรวดร้าวทั่วทั้งองค์แทบวายชีวงอยู่ในคับผาชีวิตของแม่จะรอดหรือปวดร้าวระบือทุกเส้นเกศาพระเวทพระมนที่เคยบ่นว่าพอเจ็บขึ้นมาลืมหมดไม่มีโอ้แม่รูปทองเฝ้าร้องครวญครางน้ำตาไหลหลั่งออกล้นปรีกระเสือกกระสนทนทุกทวีแม่ดารุณีเจ้าก็โศกาให้เจ็บปวดสั่นระรัวไปทั่วสันละพางไม่มีใครหนุนหลังกันบ้างหรือจ๋าแม่หมอตำแยอยู่ไหนเมื่อไรจะมาพี่น้องทั่วหน้าจงช่วยกันทีช่วยไปตามหมอมาให้ไวๆเขาเรียกเท่าไรก็เอามาด่วนจีบหาถ้าหมอมาช้าไปฉันคงวายชีวีอัดเงินใครมีช่วยไปตามหมอมา
นาคเอ๋ยบัดนี้ให้เจ้านาคนอนลงที่ตักของแม่นอนซบที่ตักแม่เลยนะลูกนะพ่อไปนั่งข้างหลังนาคเอามือลูบหลังนาคไปนะพ่อนะบัดนี้จะได้กล่าวสรรพรรณนาเมื่อตอนที่เจ้านาคอยู่ในท้องในครรภ์ของแม่นั้นจะเป็นอย่างไรนาคหลับตาอย่าหลับใจนะลูกนะนี่และนาพ่อนาคโอ้ยครั้นว่าแม่จะกินข้าวใส่สายก็กลัวว่ากุมารนั้นจะแสบทงจะเดินเนก็ยองยองแต่เบาเบาครั้นว่าแม่จะวิ่งยองยองเรก็กลัวขย่าวลูกในคลานในท้องของแม่นั้นหรือกลัวจะกระทบกระแทกยามเมื่อแม่จะนอนจะนั่งแม่ก็คอยเหนียวหนาวจะเดินก็ไม่ได้เกินก้าวกลัวจะไปพลาดความประมาทมีอยู่ทุกอิริยาบถแม่กลัวจะรันทดดวงหฤทัยแม่นี่อะไรเฝ้ารักษาพระคันมาหาอันตรายมิได้พอครบได้ถึงก็เอาเดือนเจ้าจะเคลื่อนคลาดแม่ยังบังเกิดลมกรรมมัชวาดเข้ามาผาดผ่านเป็นนัดสัจจานสุดแรงโรยโอยวาดโรยรายในดวงจิตเปรียบประหนึ่งชีวิตของแม่จะออกเสียจากตายประหนึ่งเมื่อกุญชรใจสายหอกจากมือพระมารดาแตนจะระคายเคืองสุดเทแต่จะเอาจะเอาชีวิตของแม่นี่รอดจนกว่าอานาคนั้นจะคลอดออกมาชะยปวดหงร้องครางทนไม่ไหวนี่จะทำอย่างไรการเดชอันนี้จาน่าสงสารผู้เป็นมารดาซะยิ่งนักยามจะคลอดลูกรักแสนทรมานแสนสาหัสเหลือเกินนาคเอ๋ยบัดนี้แม่จะคลอดเจ้าจากครรภ์แล้วเมื่อมีอายุครรภ์ครบ 8-9 เดือนแม่เจ็บปวดทรมานสักเพียงไหนเจมหลับตาอย่าหลับใจนะลูกสมมติว่าเจ้าอยู่ในท้องในครรภ์ของแม่บัดนี้แม่เจ็บปวดทรมานแม่เสี่ยงชีวิตเพื่อเรานะลูกนะงาชะงาเอ๋ย
ลูกนาเอ้ยจงคลอดมาเงอ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 เงยเถิดลูกรักอย่าทรมานแม่นักจงพลอดมาแม่ปวดท้องแทบสิ้นแรงลงนอนตะแคงครวญครางจนสุริยาลอยละลองแม่รื้อมานอนปวดท้องช่างทุกข์กระทอมเหลือที่เสียงเร่งเรร้ายร้องลานนะเสียงจักกระจันจอแจอกใจของผู้เป็นแม่นี่มานไม่คอยจะดีขอบุญทานแม่ก็เคยถามแต่ทำไมมีกามนกเข้ามาเกยอกใจของแม่นี่เอ้ยเห็นที่จะแย่คราวนี้แม่มาปวดท้องเสียจนตัวเกร็งแม่มาปวดท้องเสียจนตัวเกร็งแต่ทำไมลมเบงของแม่ไม่มีแม่มาปวดท้องซะจนตัวเกร็งแต่ทำไมลมเบงของแม่ไม่มีโอ้ยแสนสงสารมารดาเสียยิ่งนักเมื่อตอนจะคลอดลูกรักน่าสงสารน้ำตาหลั่งแง่ลายล่อทรมานให้เสียวสะท้านแม่ปวดท้องร้องครามครวญยามปวดท้องญาติพี่น้องกลัวจะมวยได้แต่ช่วยปลอบขวัญเท่านั้นนะขันแรกงามยามปลอดได้เวลาแม่จึงคลอดบุตรในทานทีแล้วลูกก็คลอดมาจากครรภ์ของมารดา3วันลูกผี4วันลูกคนลูกของไข่มารับได้รับเอาต่อจากนั้นบิดอนมารดาก็ช่วยกันประคบประคองกองเคลียงเลี้ยงดูเจ้าหน้ากว่าจะโตใหญ่มาอานิจจาน่าสงสารผู้เป็นมารดาซะยิ่งนะน่าเอ้ยฟังตรงนี้หลับตาได้อย่าหลับใจแล้วนะแม่นี้มีบุญคุณนานใหญ่หลวง
่วงลูกตะลางเมื่อยังนอนเปลแม่ราวเฝ้าโอละเฮกล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตแม่ถนอมแม่พายผมยอมเกิดจากรักโลกปากดวงเติบโตเล็กจนยายนี่และนาอะไรมีชายได้นาเพราะข้านามนมควรคิดดีข้านำน้องแม่นี่จะมีอะไรเหมาะสมโอ้ว่าแม่จ๋าลูกคิดถึงข้านำน้องเลือดในอกประสมกรานเป็นน้ำน้อมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมครวญชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลางเปรียบดังพื้นฟ้านักกว่าแผ่นดินบวชเรียนภาคเพียรจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมเกณฑ์ทดแทนไม่เส้นพระคุณแม่หน้าคุกเข่าขึ้นลุกถือไมค์ขึ้นมาหันหน้าไปหาคุณพ่อซะก่อนบัดนี้เจ้าได้กำเนิดเกิดกายมาจากครรภ์ของผู้หญิงที่ชื่อว่าแม่และการซัพพอร์ตดูแลจากผู้ชายที่ชื่อว่าพ่อนาคเอ๋ยวันนี้เจ้าอายุครบบวชแล้วพ่อแม่รอวันนี้มา20กว่าปีลูกกว่าจะมีโอกาสพ่อจะได้สะพายบาตรจะได้ถือตะลปัดเดินรอบอุโบสถผู้ชายคนหนึ่งรอวันนี้มานานแสนนานและผู้หญิงที่ชื่อว่าแม่อุ้มท้องประคองเคียงเลี้ยงเจ้าอยู่ในครรภ์มา 8-9 เดือนรอวันที่จะได้อุ้มผ้าไตรนั้นนานแสนนานเหลือเกิน20กว่าปีไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่วันนี้ก็มาถึงแล้วถามว่าพ่อดีใจไหมพ่อดีใจที่สุดในโลกถามว่าแม่ดีใจไหมลูกดีใจมากที่สุดหาอะไรจะมาเปรียบไม่ได้รอวันนี้มานานแสนนานทำไมพ่อกับแม่จะไม่ดีใจนาคเอ๋ยโบราณเขาถึงบอกว่ามีลูกหญิงก็อยากจะได้รับพระไหว้มีลูกชายก็อยากจะเห็นชายพระเหลืองทุกคนก็หวังกันอย่างนั้นเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องหวังกับลูกอย่างนั้นมีลูกมันปลูกโพใหญ่โตหวังพึ่งพาแก่เท่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้ป่วยไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษายามเมื่อถึงคราวตายวายชีวาหวังลูกช่วยปิดตาเวลาตายแม้พ่อแม่บางคนอาจจะสมหวัง
แต่พ่อแม่บางคนก็ผิดหวังก็มากมายนะแต่วันนี้เจมทำให้พ่อแม่สมหวังแล้วเจ้าอายุครบบวชก็ตัดสินใจที่จะบวชให้พ่อแม่วันนี้จึงอยากให้เจ้ามีโอกาสได้ทำสามีจิกรรมกับพ่อกับแม่นาคถามนาคสักนิด24ปีที่ผ่านมาเคยเถียงผู้ชายคนนี้บ้างไหมลูก24ปีที่ผ่านมาเจ้าเคยดื้อต่อผู้ชายคนนี้บ้างไหมลูกดื้อครับ24ปีที่ผ่านมาเจ้าเคยพูดตะคอกเสียงดังใส่ผู้ชายคนนี้บ้างไหมลูกพูดครับ24ปีที่ผ่านมาเจ้าเคยทำให้ผู้ชายคนนี้น้ำตาตกเพราะการกระทำของเจ้าบ้างไหมลูกใช่ครับเคยทุกอย่างนะลูกนะวันนี้เจ้ามองหน้าผู้ชายคนนี้ให้เต็มตาผู้ชายคนนี้เฒ่าชะเรแก่ชรามากแล้วจะอยู่ดูความสำเร็จของเจ้าก็ไม่เกิน100ปีเราไม่จากท่านท่านก็ต้องจากเราอยู่แล้วเป็นธรรมดาของสังขารแต่ในยามที่พ่อยังอยู่เนี่ยคำพูดดีๆสักนิดเคยพูดให้พ่อได้ปลื้มใจดีใจหรือเปล่าวันนี้จะบอกเจ้าเคยดื้อเคยเถียงเคยทำให้พ่อน้ำตาตกเขาบอกว่าลูกคนไหนทำให้พ่อแม่น้ำตาตกแม้เพียงชั่วแมลงวันกินอิ่มมันเป็นบาปนะลูกแต่ถ้าลูกคนไหนทำให้พ่อแม่ดีใจถึงกับน้ำตาร่วงน้ำตาไหลมันก็เป็นบุญนะลูกนะเจมฟังไว้นะลูกเจมมองหน้าพ่อลูกวันนี้น้ำตาของพ่อทำไมต้องหลั่งไหลน้ำตาลูกผู้ชายไม่เคยหลั่งไหลกันง่ายๆแต่ทำไมวันนี้น้ำตาของพ่อต้องหลั่งไหลเพราะพ่อดีใจลูกปลื้มใจมากที่สุดที่เห็นเจ้าได้บวชให้พ่อได้ชื่นใจได้สะพายบาปน้ำตาลูกผู้ชายเนี่ยมันไม่ได้หลั่งกันง่ายๆลูกวันนี้พ่อดีใจมากมองหน้าพ่อมีอะไรจะขอโทษมีอะไรจะสารภาพมีอะไรจะพูดกับผู้ชายคนนี้เจมพูดได้เลยนะลูกนะเอาไมค์ใกล้ๆปากลูกมีอะไรจะขอโทษพ่อมีอะไรจะสารภาพกับพ่อบอกพ่อได้เลยนะลูกนะขอโทษที่เคยทำอะไรไม่ดีก็ขอโทษเลยครับขอโทษที่เคยทำอะไรไม่ดีต่อพ่อใช่ไหมลูกเคยเถียงใช่ไหมลูกครับเคยตะคอกโคใช่ไหมลูกครับต่อไปนี้สึกขาลาพระเหลืองออกมาให้สัญญากับพ่อได้ไหมลูกว่าเจ้าจะไม่ดื้อไม่เถียงต่อพ่อลูกเป็นคนใหม่นะลูกนะได้ไหมลูกได้ครับได้สัญญากับพ่อเข้าไปหาพ่อลูกกราบที่ตักของพ่อนาคเอากระดาษเช็ดน้ำตาให้พ่อสักหน่อยลูกเอากระดาษเช็ดน้ำตาให้พ่อน้ำตาของพ่อหลั่งไหลพ่อดีใจลูกที่เจ้ามาขอโทษถือไมค์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลูกผู้ชายคนนี้เจ้ากำเนิดเกิดมาใช่ไหมลูกใช่ครับเลี้ยงดูเจ้าจนเติบใหญ่มือเท้าได้มาจากท่านใช่ไหมลูกใช่ครับวันนี้มีอะไรจะขอบคุณพ่อบอกพ่อสิลูกขอบคุณที่ทำให้ผมเกิดมาครับขอบคุณที่ทำให้ผมเกิดมาและเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ใช่ไหมลูกครับกราบพ่ออีกครั้งหนึ่งลูกกราบที่เท้าของท่านเลยก็ได้เท้าของพ่อไม่ใช่ของต่ำนะลูกเป็นของสูงที่ลูกสามารถยกเทินศีรษะได้วันนี้ให้นาคตั้งใจทำให้พ่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งลูกเจมรักพ่อหรือเปล่ารักครับถ้าเจมรักพ่อมองหน้าพ่ออีกครั้งหนึ่งบอกรักพ่อจากใจลูกบอกรักพ่อครับผมรักพ่อนะครับพ่อรับรู้ทุกอย่างนะลูกนะอ่ะหน้ากราบที่เท้าของพ่ออีกครั้งหนึ่งเท้านี้แหละที่เดินไปหาทำงานทำการเลี้ยงดูเจ้าจนเติบใหญ่เท้านี้แหละที่ยอมลำบากเหยียบน้ำเหยียบตะปูอะไรต่างๆทำงานมาตลอดชีวิตต้องการอยากให้ลูกสบายนะลูกนะอ่ะหน้าวางไมค์เงยหน้าขึ้นแล้วก็เข้าไปสวมกอดพ่อหอมแก้มพ่อสักหน่อยสิลูกหอมแรงๆอ่ะหอมพ่อสักหน่อยหอมด้านขวาด้วยลูกด้านขวาด้วย
น่าชื่นใจเนาะเอานาคถือไมค์เข้าไปหาคุณแม่ด้วยแม่ขยับเข้ามาหาลูกชายนิดนึงแม่ดีใจไหมแม่วันนี้ลูกชายบวชดีใจมากวันนี้หมดเงินเป็นแสนๆถามเจมส์สักนิดเจมส์ช่วยออกสักบาทไหมลูกเจมส์ช่วยแม่ออกสักบาทไหมลูกไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยแม่ก็ไม่เคยเกี่ยงนะลูกว่าลูกไม่ได้ช่วยมองหน้าแม่สักหน่อยลูกเคยเถียงผู้หญิงคนนี้ไหมเคยครับเคยดื้อกับผู้หญิงคนนี้ไหมเคยครับเคยทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียใจไหมเคยครับเคยตะคอกขู่เสียงดังใส่แกบ้างไหมเคยครับเคยทำให้แม่เสียน้ำตาไหมลูกเคยครับทำไมเคยทุกอย่างเลยแล้วลูกไม่มีอะไรไม่เคยเลยลูกมองหน้าแม่มีอะไรจะพูดกับแม่สารภาพกับแม่บอกแม่ซะลูกแม่ครับผมรักแม่ครับมีอะไรจะขอโทษแม่ขอโทษที่เคยทำอะไรไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับต่อไปจะทำอีกไหมลูกไม่ทำแล้วครับต่อแม่ฟังไว้ได้ไหมนะต่อไปจะไม่ทำแล้วว่าอย่างนั้นนะอ่ะกราบลงที่ตักแม่ตักนี้เลยลูกที่เคยเป็นกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวตักนี้แหละเคยเป็นอู่เจ้าได้นอนเป็นหมอนเจ้าได้หนุนเจ้าเคยขี่รถเยี่ยวรถก็ตักอันนี้แหละลูกอย่าลืมตักนี้มือในน้อยของแม่นี่แหละที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำให้แก่เจ้ามือในน้อยของแม่นี่แหละที่คอยเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้แก่เจ้ามือในน้อยของแม่นี่แหละที่คอยประคองกอดเจ้าเสมอเช็ดน้ำตาให้แก่เจ้าเวลาถูกเขาลังแกเจมเงยหน้าขึ้นลูกถือไมค์ขึ้นมาผู้หญิงคนนี้เจ้าอยู่ในท้องในครรภ์ 8-9 เดือนเจ้าไปเช่าบ้านเขาอยู่เดือนละ 3-4 พันไม่จ่ายค่าเช่าบ้านเขาก็ให้เราออกเจมเคยจ่ายค่าเช่าท้องบ้างไหมลูกไม่เคยครับแม่เคยไล่ออกจากท้องไหมลูกไม่เคยครับแม่เคยทวงค่าเช่าท้องไหมลูกไม่เคยครับไม่เคยมีแต่หามาให้เพิ่มนะลูกนะอ่ะขอบคุณแม่ตั้งหน่อยสรุปขอบคุณจากใจแม่ครับขอบคุณที่ดูแลผมมานะครับขอบคุณที่ดูแลลูกให้ลูกเกิดมานุ๊กนะเอากราบที่ตักของแม่อีกครั้งหนึ่งลูกแม่เอามือลูบหลังลูกนะเอาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งถือไมค์ขึ้นมาเจมรักแม่ไหมลูกรักครับถ้ารักแม่บอกรักแม่ว่าตามหมอก็ได้แม่ครับแม่ครับผมรักแม่ผมรักแม่รักมากที่สุดในโลกรักมากที่สุดในโลกสุดขอบจักรวาลสุดขอบจักรวาลรักมากกว่าผู้หญิงคนไหนรักมากกว่าผู้หญิงคนไหนมันจริงไหมเนาะนี่เนาะรักมากกว่าผู้หญิงคนไหนอ้าวบอกรักแม่แล้วก็กราบที่ตักแม่ลูกกราบที่ตักแม่เลยนะครับผมรักแม่นะจ้าบอกรักแม่แล้วก็กราบที่ตักแม่เข้าไปกอดแม่ซะหน่อยลูกกอดแม่กอดแน่นๆกอดแม่มีแต่ได้กระตังได้ลูกกอดคนอื่นเสียตังค์หมดปีเอาหอมแม่หรือยังหอมแม่ซะหน่อยโมทนาสาธุนะเอานาควางไม้แล้วทีนี้ปู่ย่าตายายครับสมมติว่าตอนนี้พ่อกับแม่ช่วยกันประคบประงมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูลูกนาคจนเติบใหญ่อายุครบบวชแล้วบัดนี้ก็จะได้ให้ปู่ย่าตายายเข้ามาผูกขวัญ นะให้แก่เจ้านาคต่อไปนะครับนาคหันหน้าไปทางปู่ย่าตายายลูกหันหน้าไปทางปู่ย่าตายายพ่อกับแม่จะได้ผูกขวัญลูกเสร็จแล้วก็มานั่งเอามือลูบหลังลูกนะคุณแม่มีพวงมาลัยจะมอบให้ใช่ไหมเอาหน้าคุกเข่าหันหน้าไปหาคุณพ่อคุณแม่ซะก่อนจับพร้อมๆกันนะแม่จ๋าพ่อกับแม่ก็จับพร้อมๆกันนะช้าๆครับมอบพวงมาลาใส่คล้องคอให้นาคเลยนะครับมีพวงเดี๋ยวนี้แม่ไม่มีของหมอจักพวงหมอก็อยากคล้องพวงมาลาคือกันเนาะอ่ะอย่างนั้นนาคหันหน้าไปทางปุญญาตยายครับเราจะได้ผูกขวัญกันนะฮะเซวันนี้วันเดบขอตั้งจิตเชิญเทพทายทั่วทิศนะทุกทินหอทานเชิญนินพรหมยมนามาประทาน
แอบอภิบาลประทานพรทุกพรเนื้อครายคิดสิ่งใดคอยได้ดังใจคิดสิ่งได้วางตั้งจิตนะขอให้ได้สิ่งได้วางสมวางดังตั้งใจขอให้ได้เป็นจริงทุกสิ่งอันขวัญพ่อนาคจงมาสู่ทีรวมพิธีตู่ควันเสียงข้าโปคาดควันของนาคอยู่ในอย่าไปนานขอเชิญควันมาประทับกะเพเทพน้อย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 ขอบคุณพ่อนาคนะฮะที่มาผูกขวัญให้หมอขอบคุณมากมากเลยนะอย่าลืมผูกขวัญให้ปีพาดนะเดี๋ยวพอเด้อเอาเชิญปู่ย่าตายายมาผูกขวัญนักโอ้ขวัญเอ้ยขวัญนาคอย่าเลยขวัญเอ้ยไปอยู่ที่ใดขวัญนาคจะอยู่นายจงได้กลับมาขอควันนาคมาสู่ทีขอควันนาคมาวันนี้อย่าได้หนีไปไกลตามขอควันนาคต้องหายสอกให้พ้นภัยหายโรคให้มีโชคนาควันตาหมอยศจะเอาได้ยาวขาบริสุทธิ์ละละผ่านมาถูกไว้ขอเมือของนาขอเชิญนางรำจ้าล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 ารักบำเรนามพุโลเท้าเธอทรงสถิตนาตวงใจลมแม่กาลงเจ้าหรือจะเท่าถึงเครื่องแม่น้อยหนึ่งน้ำทายเมื่อสองก็จะสานพระยิ่งอานยิ่งกล้าดังพญาสีหราชผู้เป็นใหญ่ใายเพียงสึกรบสยบพระสงชายแม่นายที่สึกรับพระยังยิ่งใหญ่นาดอนองลงใจใครเองโอ้ยนับล้านลอกาลวันมาควรผู้บุญดังพ่อโคเลแม่สว่างเอ้ย
วันพ่อนาคเอ่ยจงมาเถิดเสนาพ่อว่าพ่อมาเอาใครนั่งอยู่ตรงนั้นไอ้ลันของสักสองสามที่ใครเสียงดีก็โหด้วยอำนวยชัยช่วยกันโหดังๆเจ้าค่ะพรุ่งนี้จะบวชนะจ๊ะพรุ่งนี้จะบวชแล้วนะขอลากันก่อนลาไปห่มจีวรใครกันก่อนสามเดือนพรุ่งนี้ต้องห่างแค่ห่างขอลาเพื่อนเพื่อนลาหมอนข้างทางเพื่อนห่างแก้มใครใครแฟนถึงคราวต้องจากพรานแต่นั้นไม่นานมากเลยเนื่อแน่ถึงวันที่นาจะแฟนก็บวชแทนพระคุณมาดาพรุ่งนี้จะบวชเป็นสงฆ์ให้น้องจงจำว่าคอยให้ได้การดาออกพรรษาเจอกันขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจขอบคุณมากๆจ้าจะบวชแล้วนะขอลากันก่อนลาไปห่มจีวรใกล้กันก่อนสามเดือนพรุ่งนี้ต้องห่างแค่ห่างขอลาเพื่อนเพื่อนลาบนทางทางเรือนขอบคุณครับจากแก้มใสใกล้แฟนถึงคราวต้องจากนงครานแต่นั้นไม่นานมากเลยเนื่อแน่ถึงวันที่นาคจะแฟนขอบวชแทนพระคุณมาดาพรุ่งนี้จะบวชเป็นสงฆ์ให้น้องจงจำว่าขอบคุณครับคอยให้ได้การดาบออกพรรษาเจอกันขอบคุณสำหรับรางวัลนะขอบคุณมากครับฤกษ์งามยามเดบจะเปิดบายสีใบตองสดจะสวยงามงดหยดย้อยกันสักเพียงใดจะทำใบเซอยู่ในพิธียิ่งใหญ่อยากรู้นะใครประดิษฐ์เอาไว้งามตาเจ้าของใบเซหันมาทั้งนี้สักหน่อยเปิดทีละน้อยมีหายเป็นรอยลกน้ำค่อยๆจับต้องประเดี๋ยวจะคล้องขวาทำเป็นบุญตาอยากเคืองเลยหน้าหน้ามนสวยเอ้ยงามยิ่งช
งามจองเสมือนต้องมนงดงามอย่างนี้อยากแกะบายสีมาย้อนก็คงสุขล้อนเพราะสวยสะจนบาดใจใครทำใบตีแม่ช่างสวยดีงามเด่นอยากรู้อยากเห็นคนถามเป็นหญิงหรือชายอย่าโมวทำเชยอาจเป็นผู้ชายเลยก็ได้หรือว่าแม่ไม้อย่าอายแม่บายเสียนางทองดวงกันนางทองเดียนตะละล้วนลูฟิตมิโครนายังมีคนนารูมีโยกลายคนยายสีกะยายสอนเป็นคนโบราณแนกเลือวันนะลูกหลานนะพึ่งขึ้นนะมาใหม่กล้วยคงหามมาไว้ทั้งมันเทปักคอนะไม่กลัดไม่ต้องนะหาไหวครบครานนะอีจอยกันนางจันกะซ้อนถึงซ้อนถามแกเป็นฟัดในน้ำตายไหวเอ็บฉันตนแกเป็นปลานอนและพ้นน้ำทั้งผู้แกเป็นลูกเนื้อลูกผู้จะรักเฮรักแกเป็นฟ้ายาปลาหน้าบางพูดบางดำแกเป็นช่างขอบคุณครับทางเขาทองนะพอถึงชั้นสองใส่ทองนะทั้งคู่เตือกครองมองดูออกจากนะกระจังแกเป็นช่างพังเดินตามจังพลายราชสีห์ตัวไรวอกวยเผือกลายพันนะต้นข้ามเพื่อวันเพื่อนชมทันเดตเงินาปราปรางมาเปล่งมีถูกสิงนานานาคันถึงฉันหาตายลูกว่าก้าลูกพลองมาตูมมาตานในมังคุดละมุดใสละคำลำใหญ่มาไฟนามังกอกนามังคุดพุทธาทั้งหน่อยนาบกะโลกนาคันถึงฉันหกแงก็ยกนาสุเรอันรถอันวาดเดินเตียนนะไม่ต้องลองจัดใส่ไว้ในจานพงล้วนแต่ของดินดีเขาพอดสะลีนะขอฝากลากเจนลูกกันนะลูกเอ็นนะคันติดบ่ายสิบพอถึงฉันเจ็บใจแต่คงแง่งควันข้าวควันปลาเงินและทองผูกไว้บนยอดใบเฟีเอาใครนั่งอยู่ตรงนั้นไอ้ลันของสักสองสามทีใครเสียงดีก็โหด้วยอำนวยชัยใครโหขอให้ถูกหวยงวดนี้นะรำรำรำมาเตะมารำนะกะพีลำบงนะทราบุรีคนเดียจะนีหน้าอาคลายมาธนาสามเชิญคนอื่นที่ไหนเมื่อไรจะรำโคใครนะเจ้าควันใจทราบุรีขอเชิญมาผูกควันหน้าตอนนี้เลยนะจ๊ะ
ม่วงแหลกก็ใส่เสื้อแดงน้องแป้งก็ใส่เสื้อลายเศร้าให้ขี้อายรำกับพี่ชายหน่อยสิพระบาทคนนี้เขารำจูตีขนมมังเปรียวเพียงหาดแดงใจเดียวต้องยืนหน้าเตี้ยมาคอยโคลนน้องโดนก็คนรามมาเตมารามกะพีลำบงสระบุรีคนดีอย่านี่หน้าคลายมาตนาสามเชิญคนอื่นที่ไหนเมื่อไรจะรามผู้ใครนะเจ้าคนใจสระบุรีมวกแหลกเขาใส่เสื้อแดงน้องแตงเขาใส่เสื้อลายสาวให้ขี้อายรำกับพี่ชายหน่อยสิพระบาทคนดีเขารำจูตีขนมบางเปรียวพี่หานแดงใจเดียวต้องยืนหน้าเตี้ยมาคอยโครำ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 มาเตะรำกะพีรำวงสระบุรีคนดีจะนี่หน้าอักลายมาธนาสามเชิญคนเอ็นที่ไหนเมื่อไรจะรำผู้ใครนะเจ้าควันใจสระบุรีขอเชิญพ่อของเจ้านาคมาจุดเทียนนะครับที่ยอดใบสีสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเชิญปู่ย่าตายายเข้ามานั่งห้อมล้อมกันนะครับเราจะได้เวียนเทียนด้วยกันนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะก็ให้พ่อของเจ้านาคได้จุดเทียนที่ยอดใบสีสักนิดหนึ่งนะจ๊ะพ่อจ๋าจุดที่เทียนนะครับพ่อขอเชิญปู่ย่าตายายนะครับมาเตรียมนั่งล้อมวงกันเราจะได้เวียนเทียนนะจ๊ะพอจุดนี้เลยจุดเมื่อไหร่ครับจุดเมื่อ3แว่นแม่นั่งล้อมหลังหมอเลยครับยามูเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิทโยหิชยตุมังทะเลอปราชิตปัลลังเกสีเสปทวิปกทะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปโตปโมตติสุนัขตังสุมังคลังสุปภาตังสุติตังสุขโนสุภูโตจัสสุยิทังพรหมจารีสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิธิเตปทักขินาปทักขินานิกัตตวาละละพันตเถปทักขิเนสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธัมมคันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะจินสาวกานุภาเวสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตตรายาสัพเพเตอุปัตถวาสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาวินัสสันตุ
อายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศวัตโกพลวัตโกวรรณวัตโกโหตุสัพทาทุกขโรสัพยาเวราโสกาสัตตจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปีเวนสันตุจเตชะสาชยสิทธิชนังราพังโสธีภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโพคังพุทธีเตยตวาตาสวัสสาจายุจชีวสิทธิพวัตตุเตพวัตตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตพระวัตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสธีพระวันตุเตสาธุสาธุครบรอบที่1เอาใบพลูออก1ใบนะพ่อนะเอาใบพลูออก1ใบดึงใบพลูออกให้ด้วยวางไว้ที่พ่อหน้าข้างๆพ่อหน้าเสียงพ่อของนาคตะพรปะติ่งแทงขึ้นสาธุการเกิดกองกังวานไปทั่วลานปรามพิธีสิบเนวประนอดจรดลงเพนธรณีพระเมวารีลูกคำพิธีเสียงทาเชิญเทวานชั้นฟ้าลงมาสถิตหายสำฤทธดังจิตมุ่งหมายเชิญนาคาได้พระสุธาชลารายเชิญนารายผู้เรืองฤทธาเชิญพร้อมผู้ทรงศักดิ์เชิญทศพักเจ้าลงกาเชิญแม่อุมาเสด็จลงมาสู่แดนกาลแปลว่าชัยยะชัยยะชัยยะแล้วก็ปัดควันเทียนให้แก่หน้าก็ได้นะครับแว่นเทียนทั้ง3แว่นเปรียบเสมือนราคะโทสะโมหะที่ตามเผาหล่นข้ามภพข้ามชาติเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอยู่ตลอดมาดังนั้นถ้ามีโอกาสได้ดับไฟทั้ง3กองนี้เราจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดการเวียนเทียนวันนี้ก็ตามที่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านได้กล่าวสอนเอาไว้ว่าเป็นการเปรียบเทียบตรงนี้ให้น่าฟังดวงชะตามอบให้ฟ้าลิขิตกำหนดชีวิตดังจิตอาทิฏฐานเทียนเสียงคายนานจงบันดาลกำปางบานอย่าผ่านมากล้ำกลายเสียงเทียนจงสว่างดังดวงจันทร์ฉายยากแค้นเข็นใจ
ียนเสียงไทยต้องดับไปแปลปลายเทียนปรีชวนเทียนจะดับลับลาเกณฑ์ชะตาไม่ถึงคราเส้นตักใสแสงเทียนเรบเรบแปลงรัศมีขึ้นทันใดรุ่งเรืองหรือสิ้นรายอยู่ที่เปลวไฟและปลายเทียนพลบุญที่ทำจงขามจุลจงได้เกื้อนอนให้ทุกท่านร่ำรวยผู้คอยรอตรีรางวัลที่หนึ่งอีกด้วยหากแม่นร่ำรวยอย่าลืมติดต่อหมอสมยศอำนวยอวยพรเมื่อถึงตอนเวียนจบนี่มันครบสามรอบแล้วแม่จะอาอาจารย์สมยศนี่คงจะหมดเวลาโอกาสนับความหมายคอยพบกันมันถึงกำหนดหมดหรือยังรางวัลพี่น้องทุกท่านที่มารวมกันเวียนเทียนขยับได้นะแม่นะขยับออกได้ขอบคุณครับแม่ครับขึ้นลูกหันหน้าไปทางคุณพ่อคุณแม่บัดนี้ขวัญของลูกนาคได้กลับมาสู่รูปสู่กายแล้วนาคได้ยื่นประคองขวัญให้คุณพ่อคุณแม่รับประคองขวัญลูกเอาไว้นะ
พ่อกับแม่รับพร้อมกันช่างภาพจะได้เก็บภาพเอาไว้หน้าถอยมากราบ1ครั้งนะครับใบตองทั้ง3ยอดเปรียบเสมือนความโลภความโกรธความหลงพ่อกับแม่ไปไว้ใต้หิ้งบูชาพระนะครับเสร็จแล้วตอนสัก3วันก็เอาใบตองลอยฝากพระแม่คงคาขวัญของลูกจะได้อยู่ชุ่มกินเย็นนะครับผ้าขาวก็นํามาใช้ประโยชน์ต่อได้หน้าขันหน้ามาทางใบสีลูกนาคว่าตามนะครับสัจจะสัจจังอธิฐามิข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานเสี่ยงทายเครื่องใบสีที่สังเวยแก่เทพเทวาภูมิเทวารุกขเทวาผู้สิงสถิตอยู่ณบริเวณนี้จงลงมาเป็นสักขีพยานในการบวชของข้าพเจ้าในการบัดนี้ข้าพเจ้าจะขอเสี่ยงทายเครื่องใบสีณการบัดนี้นาคลูกเย็นขึ้นอันนี้ยืนให้แม่ปอกไข่โลเลยนะครับนาคประนมมือนะอันนี้น้ำมะพร้าวนาคหันหน้ามาทางใบสีก่อนลูกเดี๋ยวหมอนับ1 2 3นาคจะได้เสียงทายนะครับหนึ่งสองสามเอานักได้เสียงทายเลยเจ้าค่ะนักยื่นมือก็ไปลูกนักจะทานอะไรก็เสียงทายเอานะครับขนมนมเนยในชั้นใบสีนักจะกินอะไรก็เสียงทายเอาปรากฏว่านักเลือกกินได้เป็นข้าวต้มมัดเจ้าค่ะโอ้ข้าวต้มมัดนี่คือจะเหนียวเนาะแม่เนาะคือจะอยู่นานดูว่าต้มมัดนี่เว้ยนาคเขาบอกว่าข้าวต้มมัดเนี่ยเปรียบเทียบตรงนี้ให้ฟังว่าข้าวต้มมัดข้างในมันหอมหวานเพราะอะไรลูกมีเปลือกห่อหุ้มก็คือมีใบตองอย่างนั้นนาคชีวิตของพระจะมีความหอมหวานต้องอาศัยกรอบห่อหุ้มก็คือพระธรรมวินัยนะนาคได้ข้าวต้มมัดดีแล้วลูกนั่งลงนะกินสัก3คำนะลูกนะนะก็ให้เจ้านาคอยู่ยึดมั่นเหนียวแน่นเหมือนกับข้าวเหนียวที่เขาทำให้ยึดแน่นอยู่ในพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานะครับจากนี้ก็น้ำมะพร้าวอีกส่วนหนึ่งที่เป็นของสำคัญในงานนี้นะครับตอนนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ป้อนไข่ป้อนข้าวนะไข่เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดเมื่อนาคบวชเรียนแล้วก็เหมือนกับได้เกิดมีชีวิตใหม่อะไรที่ไม่ดีนาคก็กระจัดปัดเป่าไปนะลูกนะไข่ลูกยอดหรือไข่เอิ้นขวัญเวลาที่เขาประกอบพิธีต่างๆนั้นก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดอย่างนั้นนาคเมื่อบวชไปแล้วก็ให้มีโอกาสได้เกิดชีวิตใหม่ที่ดีต่อไปนะครับแล้วก็ไข่ในเวลาที่เขาจะกินไข่ขาวไข่แดงเขาต้องกระเทาะเปลือกไข่ซะก่อนนาคจะบวชเข้าไปก็ขอมีโอกาสได้กระเทาะเปลือกอวิชชาอปุญญทยายขยับออกได้นะครับขยับขยายได้นะกระเทาะเปลือกอวิชชาออกให้หมดนะครับน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์จากธรรมชาตินะเป็นความบริสุทธิ์ของธรรมชาตินาคได้ดื่มน้ำมะพร้าวก็ขอให้มีโอกาสได้ดื่มด่ำรสของพระธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้นาคได้มีโอกาสได้ดื่มด่ำรสแห่งพระธรรมเหมือนกับได้ดื่มน้ำรสมะพร้าวนะตามที่ได้กล่าวแล้วนะครับหมอสมยศวันนี้นะครับต้องขออภัยปุญญตยายจะต้องเดินทางไปที่เสริงสางใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยเดินทางเพราะว่าเขานัดบ่าย3โมงนะตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะก็คงไม่ทันเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ขอเลทเขาสักหน่อยอย่างนั้นก็คงต้อง
กราบขออภัยปุญญาตยายทั้งหลายนะครับวันนี้กระผมเองก็ไม่มีสิ่งใดที่จะมอบตอบแทนต่อปุญญาตยายขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคไร้ภัยไร้เคราะห์เสนียดจันไรสรรพเคราะห์ตัวนอกสรรพเคราะห์ตัวในสรรพพยันตรายทั้งหลายอย่าได้มาแผ่วผ่านทุกคนทุกท่านอายุบรรณูสุขโขพลังมีสตังเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีข้าพยักจนเข็นใจได้บังเกิดมีแก่ทุกคนทุกท่านเทอญสวัสดีครับเชิญทางฝ่ายพิธีกรเลยครับ